คลิปชงแก้กิโลเมตรประชามติเหลือเกณฑ์ออกมาใช้สิทธิ์เห็นชอบ 25% สกัดแผนคว่ำคลิปชงแก้กิโลเมตรประชามติเหลือเกณฑ์ออกมาใช้สิทธิ์เห็นชอบ 25% ป้องกันยุทธศาสตร์นอนอยู่บ้านเพื่อคว่ำประชามติเชื่อหากฝ่ายค้านรัฐบาลร่วมยื่นแก้ผ่าน3วาระฉลุยไม่กระทบไทม์ไลน์ทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2566ที่รัฐสภานายพฤทธิ์วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกมท.การพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงข้อกังวลของหลายฝ่ายเกี่ยวกับเงื่อนไขในพ.ร.บ.ประชามติว่าทั้งรัฐบาลฝ่ายค้านและภาคส่วนอื่นๆมีข้อห่วงใยเกี่ยวกับกฎหมายประชามติที่ต้องใช้เกณฑ์เสียงข้างมาก2ชั้นหรือดับเบิลมาจอริตี้ที่บัญญัติในมาตรา13ที่อาจไม่เป็นธรรมต่อการทำประชามติในทุกหัวข้อเกณฑ์ชั้นที่1คือต้องมีจำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิ์เกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ชั้นที่2คือต้องมีเสียงเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งของผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์ซึ่งมีความสุ่มเสี่ยงหากคนที่ไม่เห็นด้วยกับประเด็นที่ถูกถามแทนที่จะออกมาใช้สิทธิ์แต่ใช้วิธีนอนอยู่บ้านเพื่อคว่ำประชามติแทนและหากบวกกับจำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิ์ก็จะไม่ถึงเกณฑ์เสียงข้างมากชั้นแรกก็จะทำให้กฎหมายประชามติตกไปนายพฤทธิ์กล่าวต่อว่าตนเห็นว่าควรทบทวนตัวกติกานี้โดยเฉพาะชั้นแรกจึงเสนอทางเลือกในการแก้ไข2ประเด็นคือยกเลิกเกณฑ์ชั้นที่1ไม่ต้องกำหนดจำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิ์เกินกึ่งหนึ่งซึ่งบางประเทศไม่มีเกณฑ์ใช้เสียงข้างมาก2ชั้นและประชามติ2ครั้งของไทยในการทำประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญปี2550และ2560ก็ไม่ได้กำหนดเกณฑ์สัดส่วนผู้ออกมาใช้สิทธิ์ส่วนอีกหนึ่งทางคือให้เขียนว่าคนออกมาใช้สิทธิ์และลงคะแนนเห็นชอบเกิน 25% หรือ1ใน4ของผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดซึ่งจะสามารถป้องกันยุทธศาสตร์การนอนอยู่บ้านเพื่อคว่ำประชามติได้สำหรับกระบวนการแก้ไขกฎหมายนั้นนายพฤทธิ์กล่าวว่าวิธีการแก้ไขกฎหมายเรียบง่ายตรงไปตรงมาที่สุดคือให้รัฐบาลและฝ่ายค้านร่วมกันยื่นแก้ไขกฎหมายพ.ร.บ.ประชามติมาตรา13ถ้าดำเนินการยื่นเสนอไว้เมื่อสภาเปิดสมัยประชุมช่วงเดือนค.ก็สามารถพิจารณาวาระแรกได้ทันทีและเชื่อว่าจะผ่าน3วาระไปได้โดยจะไม่กระทบต่อกรอบเวลาจัดทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐบาลตามไทม์ไลน์ที่วางไว้และเคาะว่าจะทำประชามติหรือไม่ในช่วงต้นเดือนมกราคม2567เพราะแก้ไขแค่มาตราเดียวนายพฤทธิ์กล่าวด้วยว่านอกจากเรื่องมาตรา13เกณฑ์เสียงข้างมาก2ชั้นแล้วตนเห็นว่าเมื่อจะแก้ไขร.บ.ประชามติถ้าไม่กระทบกรอบเวลาอาจพิจารณาประเด็นอื่นควบคู่ไปด้วยเช่นจะทำอย่างไรให้กฎหมายประชามติรองรับการจัดทำประชามติวันเดียวกับการเลือกตั้งอื่นๆได้ไม่ว่าเลือกตั้งส.ส.หรือเลือกตั้งท้องถิ่นปัจจุบันมีข้อจำกัดที่ทำให้การดำเนินการด้านธุรการยุ่งยากถ้าแก้ไปด้วยก็จะเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้เลือกวันลงประชามติได้ยืดหยุ่นมากขึ้นและอาจมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์มากขึ้นได้หากทำพร้อมกับการเลือกตั้งทั้งนี้ขอเสนอให้แก้ไขกรณีการเข้าชื่อของประชาชนเพื่อทำประชามติ 50,000 รายชื่อทางออนไลน์ได้ด้วยอันภูวนาถอาลัยดีจโกเปิดความรู้สึกเจอกันทุกวันไม่เห็นสัญญาณ
นับเป็นความสูญเสียอย่างกะทันหันเมื่อบีจโกหรือนายตรินเรืองกิจรัตนกุลอายุ36ปีนักจัดรายการวิทยุคลื่น 106.5 กรีนเวฟเสียชีวิตบริเวณด้านล่างของโรงแรมแห่งหนึ่งโดยพบหลักฐานอยู่บนชั้นดาดฟ้าโรงแรมขณะที่ความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลพบว่ามีดีเจและคนในวงการมากมายร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปในครั้งนี้โดยอั๋นภูวนาถคุณพลินทร์พิธีกรและหนึ่งในดีเจของคลื่นกรีนเวฟได้โพสต์ไว้อาลัยระบุว่าขอบคุณที่โกจัดมาจัดรายการแทนที่อั๋นจนวันสุดท้ายจริงๆน้องทำตามที่สัญญาและบอกกับพี่ไว้ว่าพี่อั๋นไปอเมริกาไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจัดแทนให้เองทีตอนมาจัดรายการน่ะชอบมาสายแต่ทำไมตอนนี้ถึงรีบไปว่าโกจัดรายการต่อจากอันทุกวันที่กรีนเวฟเราเจอกันทุกวันคุยกันทุกวันแซวกันทุกวันเป็นน้องที่ผมรักและเอ็นดูชวนไปทำงานอีเวนต์และรายการทีวีหลายรายการแอบดูเขาเติบโตแบบห่างๆอย่างห่วงวันนี้ที่อันตื่นมาในอีกฟากหนึ่งของโลกที่นิวยอร์กพร้อมข่าวอันน่าตกใจนี้และมิดเซตคอลมหาศาลจากทุกสำนักข่าวพี่ไม่เคยรู้สึกหรือเห็นสัญญาณผิดปกติอะไรเลยไม่เคยเห็นกราฟที่แกว่งไกวของอารมณ์ใดนอกจากความน่ารักสดใสสม่ำเสมอจริงๆมีแต่เครื่องหมายคำถามมากมายเป็นล้านคำวิ่งวนในสมองและหัวใจของผมตลอดหลายชั่วโมงที่ผ่านมาน้องเป็นความทรงจำที่สว่างไสวรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของพี่และพวกเราครอบครัวกรีนเวฟบายๆนะโกถ้ามีอะไรอยากบอกก็ไปบอกที่พี่ต๊อกสุธินาถได้นะแอดสุไทนาถเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวและขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียครั้งนี้จากหัวใจครับ ปิดฉากชีวิตคู่14ปีโบทีเคเลิกสามีทะเลาะวันเดียวจบเลยเผยสภาพจิตใจพังปิดฉากชีวิตคู่14ปีโบทีเคเลิกสามีทะเลาะวันเดียวจบเลยเผยสภาพจิตใจพังรับความจริงไม่ได้จนต้องพบจิตแพทย์ช็อกวงการบันเทิงเมื่อโบสุรัตนาวีออกมาเปิดเผยว่าได้เลิกรากับสามีคิดภาสิทธิ์ภัทรานุกูลหลังจากแต่งงานกันมา11ปีและคบกันมาอีก3ปีรวมเป็น14ปีผ่านรายการแฉโดยบอกว่าเลิกตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แต่ไม่ได้เล่าให้ใครฟังถ้าเจอเพื่อนมีคนให้ปรึกษาก็พอแล้วไม่ได้อยากมาแชร์ความทุกข์ให้คนอื่นรู้โบรู้สึกว่าเมื่อเลิกกันต่างคนต่างมีอิสระกันถ้าเจอเยอะก็จะมีคนส่งรูปมาบางทีเราอึดอัดที่คนจะมาถามก็ไม่เป็นไรแล้วหรือเห็นโบไปกับใครก็ไม่ต้องไปบอกใครสภาพจิตใจพร้อมแล้วเมื่อถามว่าคบกันมา11ปีเกิดอะไรขึ้นโบกล่าวว่ามีสาเหตุเหมือนคู่รักทุกคู่ตอนเราเริ่มแต่งงานก็อยากให้มันดีตลอดไปมีเป้าหมายในชีวิตแต่วันหนึ่งมีปัญหาก็ไปต่อไม่ได้และเราพยายามเต็มที่แล้ว11ปีเขาดีทุกอย่างโบก็ทำดีที่สุดเราต่างคนต่างอุทิศชีวิตให้กันนะวันหนึ่งที่รู้ว่ามันไม่ใช่แล้วคนเราอยู่กัน24ชั่วโมงบางทีก็มีบางมุมที่ไม่รู้จักเขาเลยก็ได้มดดำถามว่า11ปีไม่รู้เลยขนาดแค่ทำงานด้วยกันยังรู้โบตอบว่าไม่รู้ที่ผ่านมามันดีตลอดสวยงามมาตลอดไม่ทะเลาะวันที่เลิกกันทะเลาะกันทะเลาะครั้งแรกในรอบ11ปีแล้วเขาก็ไปเลยภาพที่เห็นก็เชื่อว่าจริงมันสวยงามแต่ก็มีมุมที่เราไม่รู้ถ้าความสัมพันธ์มันไปต่อไม่ได้ก็ต้องคุยกันไม่ใช่หมดโปรเรื่องของเขาตอบแทนเขาไม่ได้แต่ส่วนของโบก็งงเหมือนกันใช้คำว่าครบซ้อนไหมโบกล่าวว่าไม่จะพูดว่ามือที่สามหมายคนสองคนชีวิตคู่ก็คือสองคนถ้ามันจะมีเรื่องราวอะไรก็ตามถ้าคนรักกันสัมพันธ์ก็ไปได้อยู่แล้ววันที่เลิกกันก็มีหลายๆฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องก็มีจุดที่คุยกันเองไม่ได้เมื่อถามว่าส่วนไหนที่คิดว่าเราไม่ดีโบกล่าวว่าคิดไม่ออกวันเดียวและจบเลยก็พยายามลองหาวิธีที่ทำให้มันดีพยายามหลายๆอย่างแล้วแต่ไม่เป็นผลชีวิตคู่ต้องมีเป้าหมายเหมือนกัน
เมื่อไม่ได้มีเป้าหมายเดียวกันแล้วก็คงยากโบบอกอีกว่าตอนเลิกวันนั้นก็ขาดสติและโทรหาเขาเยอะมากและบล็อกกันไปในระยะหนึ่งสภาพจิตใจพังเสียใจมากๆก็มีครอบครัวซัพพอร์ตเพื่อนที่ไว้ใจได้ทุกเรื่องและเพื่อนๆข้อดีคือทุกคนไม่มีใครบังคับให้โบหายโบเป็นคนไม่ยอมรับความจริงที่ว่าต้องเลิกกันเราก็เลยต้องปรึกษาหมอไปหาจิตแพทย์นอนไม่ได้แพนิคผอมลง5กิโลกรัมเครียดพยายามหาทางออกด้วยตัวเองออกกำลังกายเราต้องรอดอกหักเรื่องเล็กและไปปรึกษาจิตแพทย์และมีกระบวนการรักษา6เดือนเดี๋ยวก็หายและเราก็เลิกยาตอนนี้คลีนวันนี้คือโสดจิตใจแข็งแรงดีแล้วระยะนานความทรงจำเยอะแต่ก็คืออดีตไปแล้ววันหนึ่งก็จะเป็นเพื่อนกันได้โบเล่าถึงมิตรภาพของเพื่อนว่าจอยซัพพอร์ตเยอะมากวันที่ขี้เกียจทำงานก็แบบใส่ชุดนี้จากปกติเราดูแลเขาวันที่เราล้มเขาดูเราเขาเข้มแข็งมากเขาบอกเรื่องเรานิดหน่อยเราเห็นเพื่อนที่เข้มแข็งรู้ว่าเราจะผ่านไปได้เรามีคนข้างๆดูแลเราถือเป็นความโชคดีของเราวันที่เราล้มเหมือนล้มบนฟูก